มาติดตามอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นทกสุรีกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทวีกำลังแรงขึ้นแล้วก็พัดขึ้นฝั่งที่มณฑลฝูเจี้ยนของประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันครับต้องจับตาการก่อตัวของพายุอีกลูกหนึ่งที่ชื่อว่าคันหนุนครับในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งก็คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้นะครับหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการสั่งประกาศเตือนนะครับให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพายุลูกนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพายุไต้ฝุ่นทกสุรีนั้นก็มีรายงานว่าจะส่งผลทำให้มรสุมในประเทศไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นและจะทำให้เกิดฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่นะครับสำหรับการเคลื่อนตัวของซูเปอร์ไต้ฝุ่นทกสุรีนะครับมีรายงานนะครับว่าตอนนี้ได้พัดพาเอาหลังคาของศูนย์กีฬาในมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งอยู่ทางใต้ของจีนพัดปลิวหายไปครับแล้วก็ทำให้เกิดฝนตกหนักรวมไปถึงยังเป็นพายุที่มีความรุนแรงลูกที่2ที่พัดกระหน่ำในพื้นที่นี้นับตั้งแต่ไต้ฝุ่นเมอรันตีซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2559ทำให้ทางการจีนต้องสั่งปิดโรงเรียนปิดธุรกิจต่างๆรวมไปถึงอพยพคนงานออกจากแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกจากนี้ครับยังได้ยกระดับมาตรการฉุกเฉินแล้วก็เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ต่ำกว่า 50,000 นายพร้อมกับอุปกรณ์อีกหลายหมื่นชุดในการเร่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆและยังได้สั่งยกเลิกเที่ยวบินรวมไปถึงระงับการให้บริการรถไฟแล้วก็ปิดเส้นทางสายหลักต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่ามีปัญหาไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบกับประชาชนไม่ต่ำกว่า 250,000 คนแล้วก็ยังมีรายงานผู้บาดเจ็บ1คนจากกระแสลมแรงขณะเดียวกันครับทางการต้องสั่งอพยพประชาชนย้ายไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยแล้วไม่ต่ำกว่า 416,000 คนเมื่อวานครับไต้ฝุ่นทกสุรีได้พัดถล่มทางใต้ของเกาะไต้หวันต่อจากประเทศฟิลิปปินส์ด้วยความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ191กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1คนที่เมืองฮวาเหลียนและต้องสั่งอพยพประชาชนอีกกว่า 5,700 คนหลังจากที่มีฝนตกหนักและทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นล้มลงมาหลายร้อยต้นรวมไปถึงยังมีปัญหาไฟฟ้าดับตามบ้านเรือนประชาชนอีกกว่า 186,000 หลังและทางการต้องสั่งยกเลิกเที่ยวบินอีกกว่า300เที่ยวหยุดให้บริการเรือข้ามฟากและรถไฟวิ่งข้ามเขตนอกจากนี้ยังต้องเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมและดินถล่มที่อาจจะตามมาได้ส่วนในฟิลิปปินส์ครับก่อนหน้านี้ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากไต้ฝุ่นทกสุรีล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น36คนแล้วและยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยครับประกาศเตือนผลกระทบจากไต้ฝุ่นทกสุรีหลังจากที่ขึ้นฝั่งที่มณฑลฝูเจี้ยนของจีนแล้วซึ่งจะดึงให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นและจะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมนี้จึงต้องเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตามมาได้ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนอกจากนี้ยังต้องจับตาพายุอีกลูกหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นพายุโซนร้อนอยู่ชื่อว่าขนุนและกำลังก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ